โอเควันนี้ยามเช้าลองทดสอบแซคชั่นกันหน่อยก็ยังทำงานดีนะโอ้ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วเช้านี้ไข้ขึ้นแต่ก็นะไหนๆวันนี้ก็ตื่นไม่ง่วงแล้วโอ้ยจะชนรถขายส้มตำซะแหละมันจะคุยอันนี้พับถูกลายฮะไม่หลุดโค้งโอ้ยวันนี้พับเยอะจังเลยเดี๋ยวได้พับลงพื้นเปล่าไม่รู้โอ้ยดันเมื่อคืนไข้ขึ้นเฉยตื่นไม่อยากจะตื่นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเมื่อคืนก็เอาท่อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะพอเมื่อคืนเอารูปนี้ให้แฟนดูแฟนผมว่าถ้าราคานี้โอเคอะไรเขาซื้อให้นะครับ 2,450 บาทปลายท่อเฮ้ไม่ต้องออกเงินเองก็แลกกับการทำงานนะเดี๋ยวต้องวิจัยจะต้องทำร้านใหม่เดี๋ยวบิ้วร้านนะผมจะต้องออกแบบเดี๋ยวนี้ต้องทำผลงานแล้วหน่อยโคตรคุ้มแล้วเนี่ยนั่งออกแบบอินทีเรียของร้านใหม่ภายในห้องตรวจห้องรับฝากก็เดี๋ยวผมนั่งออกแบบนั่งหาดีไซน์มันก็ยากอยู่แหละแล้วก็ได้ท่อมาใบหนึ่งเป็นเลททั้งใบนะแล้วก็มีลุงสีฟ้าเป็นของโยชิมุระฮะ18นิ้วใบใหญ่เหมือนกันที่จริงอยากได้ปลายกลมๆนะแต่เนี่ยเป็นปลายเหลี่ยมไม่เป็นไรเป็นปลายสามเหลี่ยมปลายหยดน้ำอะไรประมาณนั้นแต่ก็โอเคอะอะไรตุ๊กตักที่หมวกวะโอ้เสื้อมันกระแทกหมวกนะวันนี้ลมแรงแปลกๆฮะลมมันมาด้านข้างนะโอ้ยเมตุสโอ้ยก็แล้วก็ผมก็ซื้อตอนแรกว่าจะเอาข้อเอ้ยขอท่อนะตอนแรกว่าจะเอาแบบคอฟูเลยอะคอบอมอย่างเงี้ยแต่ตั้ง 2,500 แล้วเมื่อคืนเช็คร้านที่ขายท่อก็มีนะ 1,800-1,900 เป็นท่อฟูสแตนเลสไม่ได้คอบอมนะคอธรรมดาแต่ผมมองแล้วถ้าอย่างนั้นใส่สลิปออนก็พอมั้งยังไม่ต้องไปใส่ท่อเลสหรอกใส่สลิปออนดีกว่าท่อไม่ขาดด้วยก็เลยใช้แค่สลิปออนไปก่อนนะพันเดียวใส่สลิปออนกับคอ2นิ้วพอแล้วลองแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวถ้าโอเคไงเดี๋ยวไปเดินคอท่อที่เฉลิมเฮดเดอร์นะแล้วจะไม่แพงมีพี่ในกลุ่มเมื่อคืนเขาบอกว่าเออมันทำถูกนะที่ร้านนี้ให้แนะนำให้ไปเลยผมว่าเราแรกก็จะไปพันเดียวก็ได้ทั้งคอเหมือนกันนะแต่ว่ามันเรายังไม่มีเวลาขนาดนั้นนะจะปีกเวลาไปก็เลยจะใส่เป็นสลิปออนไปก่อนละกันคอฟูก็อยากได้แหละจริงๆอ่ะผมแต่
ช่วงนี้ผมไม่อยากใช้เงินเลยก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเนาะในปลายมันใส่สวยๆในรูปจริงดูสวยดีนะยังไม่เห็นตัวจริงเลยก็น่าจะสวยแล้วมั้งคือผมแล่งหามันตั้งนานไม่มีร้านไหนที่มีแบบนี้นะที่จริงทรงมันเหมือนกับอาคาโบวิกแหละแค่สติกเกอร์มันเป็นของโยชิแต่ผมว่าอยากได้ท่อเลดผมไม่อยากได้ท่อที่ว่าสีที่แบบเป็นแคปล่าเป็นแคปเลอร์อะไรพวกนั้นอะไม่อยากได้นะจริงๆท่อสีดำก็สวยแฟนผมบอกว่าสีดำก็สวยนะเอาสีดำไหมสีดำก็ดูดีผมว่าเนี่ยเราชอบเลดอะดำก็ชอบแหละแต่วันเลือกได้ก็เลือกเลดก่อนตอนนี้ก็6:49แล้วนะอยากฟังเสียงแล้วเนี่ยน่าจะรออีก 2-3 วันแล้วครับของจะมาหันหมูเยอะเย่เมื่อคืนนอนดึกแล้วแหละมัวแต่เลือกท่ออยู่เป็นไงดีเนี่ยไม่น่าลงทางนี้นะโอ้ชิคพี่วินสีนี้ไม่เคยเห็นแล้วไม่คุ้นเลยวะรถตู้เบียดสูงเท่านั้นวิ่งมาไกลว่ะเนี่ยลังสิตอะไรวะจริงคอบอมมันก็สวยนะเดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้ดูครับคอบอมตัวเนี้ยในนั้นมันบอกว่ามันมีอีกร้านนึงก็เป็นคอบอมเกียวในนะนั่นก็ยิ่งอยากได้เลยนะ 2,000 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินสดซื้อก่อนเรายังไม่มีเงินสดนะฮะคอบอมเกียวในสีลุ้งก็สวยนะน่าจะเข้ากับท่อเราดีนี่รถเยอะเหมือนกันรถไม่เยอะนะเนี่ยมันแบบปัดไปปัดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมา เราก็ไปลำบากนะนี่เห็นไหมอะไร โอ้ยยิ่งไม่ตูดอยู่บ็อกเซอร์มันไม่พอดีตูดหรือเปล่าจริงออกซ้ายไปก็ได้นะไม่ไปครับเราเดินสายกลางฮะมีเสียงอะไรตามหลังเราไม่มีนะโอ้รถติดอ่ะติดพี่คนนี้โอ้ย
นั่งไม่สบายตูดครับทำไงดีติดหลุดมาได้เฮ้ยรถเมย์เดี๋ยวเพิ่งมาขอไปก่อนผมไม่แน่ใจนะว่าระหว่างท่อไอ้คอท่ออะเลทธรรมดากับคอท่อเดิมอะรูมันเท่ากันเปล่าท่อมันแป๊บเท่ากันเปล่าไม่รู้หรือว่าคอท่อเดิมเล็กกว่าหรือว่าเลทใหญ่กว่าไม่รู้จะมีผลอะไรต่อรถยังไงนะถ้าใส่ปลายให้มันโล่งหน่อยมันก็น่าจะดีขึ้นหน่อยนะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวดังลั่นถนนเยอะอีกวะไม่มั้งใส่ท่อไงท่อแต่งมันก็ดังแล้วเนาะเดี๋ยวใส่แคปใส่จุกเอาเราสั่งซื้อแคทด้วยดีกว่าไหมเดี๋ยววันนี้เราไปนั่งหาดูแคทดีสักตัวแคทจุดรถเสียงนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะตาแบบนี้ครับก็เขาใส่ไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้เสียงลดลงนะแล้วเขาใส่ไปเพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันต้องเสียงก็ลดหน่อยเดียวมันก็ต้องมีประโยชน์มากเลยเนาะให้มันไม่โล่งเกินไปอะไรประมาณนั้นหรอมั้งข้างหน้ารู้สึกจะเป็น X-Max นะโอ้ยหน้านิดเดียวหายแล้ววันนี้ใส่กางเกงไม่ดีหลังไม่สบายตูดเลยบ็อกเซอร์มันไปจิ้มตูดลำคาญอยู่ตรงขาแล้วเอกแม็กครับโอ้แท็กซี่ฝังอีกมาคันนี้ยังไงเนี่ยอยู่เลนไหนโอ้ยขับอย่างนี้เราจะไปไงวะพี่เอกแม็กไปชิวๆนะเดี๋ยวดูสิเราไปเข้าใกล้เขาจะหนีเราอีกไหมส่วนใหญ่ที่เจอหนีเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราไปทำอะไรให้เขานะเขาขี่หนีตลอดเลยบิดหายเราตามไม่ทันหรอกโอ้มีที่ใส่กล่องเลยนะฮะรถเก่งอันนี้ใจดีติดเลยโอ้แกนั่งแบบเต็มดูรถใหญ่มากอ่ะโอ้เอ็กแม็กต้องนั่งอย่างเงี้ยจะดูรถเต็มมากเลยนี่น่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะใช่วัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นขี่หนีผมไปแล้วอ
ไฟท้ายเหมือน BM เลยนะหรือเราไปตามเขานานเกินนี่มั้ยพี่คนนี้เขาขี่ช้านะเขาถ้าไม่บิดคันเร่งเลยน่าจะประหยัดน้ำมันนะสงสัยเราจะช้าแล้วถ้าตามพี่เขาโอ้ยเหมือนจะไม่ออกครับพี่น้องโทษทีพี่เขาลงไปแล้วนะไปต่อโล่งแล้วทางโล่งนะโล่งเลยโล่งจริงว่ะรถไปไหนหมดแล้ววันนี้วันหยุดแล้วหรือเปล่าเนี่ย7 โมงแล้วเนี่ยเขาคงที่101ฮะโอ้ไอ้นิสสันนั้นแม่งขับช้าแล้วปาดตัด3เลนบ้าโอ้นิสสันมาร์ทคิดได้ไงวะจะยูเทิร์นขี่ไปอยู่นั้นนะขับไปอยู่นะนี่ถ้าเรามาใช้นิดเดียวนี่ขวางหน้าเราเลยเฮ้ยพึ่งแดงนี่เบรกไม่อยู่แล้วนะวันนี้ขอไปละข่าวตำรวจท้องเที่ยวท้องเที่ยวท้องเที่ยวหาเลยนะอ่านเป็นเด็กประถมเลยนะเกือบไปปาดหน้าเขาอีกแล้วนะขี่มีมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังแล้วออกซ้ายไปแต่เห็นแล้วอยู่ไกลผมเลยรีบบิดออกเลยเดี๋ยวจะไปขวางหน้าเขามาเร็วตอนนี้รถน้อยเนี่ยตรงเนี้ยไปลองดูครับ104ไหมทางโล่งๆนี้จะ104ไหมทำไมก็104อยู่แล้วแหละสีเท่าไหร่เนาะวันนี้นั่งหลังตรงนะเปิดชิวสุดชิวสูงขึ้น3นิ้วเอาไฟแดงเวทขอสีแล้วไปละกู3 2 1ชิวเบรกไม่อยู่แล้วแรงไว้เฮ้ยแรงไว้เฮ้ยสนุกสนุกทางไม่ดีนะทางมันสะเทือนตลอดเลยได้ประมาณนี้แหละถ้าหมอกก็น่าจะได้150ไม่ได้หมอกตอนนั่งไปก็ประมาณ145ประมาณนั้นเมื่อกี้ยังแบบยังไว้มันรถมันเด้งดึงๆๆๆกลัวนะประมาณนี้แหละครับลากยาวๆก็ได้เท่านี้แหละตอนนี้ผมใส่เม็ด19แล้วเม็ดเดิมเดิมๆ ดีกว่าผมตัวหนักพอใส่เม็ดเบาแล้วมัน104ยากมันออกตัวดีก็จริง104ยากเหลือเกินอันนี้104ง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าออกตัวอื่นหน่อยแล้ววิ่งถึง104ไวดี
ยี่กว่าๆนะเสียวๆนิดนึงแต่รถไม่มีนะวันนี้รถน้อยมากไปฮะไปต่อนี่ก็เสียวรถตัดข้ามยูเทิร์นนี่ไงอย่างเงี้ยเสียวนะต้องคอยหลบโอ้มันขี่เองมันเองเฮ้ยอันนี้เราเคยเจอแล้วเมื่อตอนเย็นเมื่อคราวที่แล้วคู่นี้เลยเฮ้ยนะฮะเราเรียกว่าโรงพยาบาลนะฮะเราเคยเจอแล้วอันนี้ถ้าจำได้นะใครจำได้ EP ไหนช่วยบอกด้วยนี่แหละนี่แหละจำขาเขาได้เฮ้ยจำหมวกกันน็อกเขาได้รถเขาได้จำขาแล้วไหมขามันล้าจำตรงไหนวะเอ้ยเอ้ยสวิฟไปก่อนนะครับวันนี้ขี่สนุกจริงฮะรถทำไมขี่สนุกจังวะก็ดีละสนุกอย่างเนี้ยเฮ้ยข้างหลังมาแล้วครับดูรถหลังกันดีกว่าครับ M Slash กับอะไรนะโอ้ไม่ใช่ M Slash ว่ะ CVR 150กับ MSX จ้าไปไหนจ้าโอ้โหไฟเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมัดแต่งไฟท้ายแบบมัดแต่งอันนี้เป็นมัดแต่งครับ โอ้มีไฟเลี้ยวด้วยยอดเลยรถขึ้นมาไปสวยดีนะ MSX นี่คนแต่งเยอะดีอ่ะมันมีลูกเล่นเยอะของเล่นก็เยอะบอกคนแต่งเยอะของเล่นก็เยอะผมก็อยากได้นะน้องผมก็มีอยู่คันนึงน้องที่อยู่ชัยภูมินะแต่งไว้เต็มแต่ยังไม่เคยเห็นเลยเห็นแม่ก็ฟ้องผมอยู่โอ้มันแต่งรถไปทั้งหมดไปตั้งเยอะเลยแต่งเต็มเลยเด็กวัยรุ่นเหรอทำอะไรได้มันก็แต่งรถเลยแล้วใจมันรักเด็กอะยังไม่เห็นเลยนะมันไม่ค่อยมาสนทนากันเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเจอสงการนี้เดี๋ยวต้องบอกน้องมันหน่อยเฮ้ยเข้ามาคุยกันหน่อยดิไม่เจอกันเลยเดี๋ยวจะห่างเหินกันนะพี่น้องกันนี่ก็7:08วันนี้เราออกช้าแต่มาถึงไวนะน่าจะเป็นเพราะว่าถนนโล่งทำเวลาได้เราใช้ที่ล้อชมพูด้วยคือล้อเดิมก็สวยแล้วอะทำล้อชมพูทำไมวะไม่รู้เขาอาจจะเท่าว่าสวยนะ
นี่ยตั้งนานไม่อยากเสียบเข้าไปเลยนะคันนี้มันก็จะขึ้นฝา คือแบบตัดสินใจช้าทำให้คนอื่นเขาลำบากไปด้วยแล้วเลี้ยวจะอะไรมันต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขี่รถเล่นกันถือว่าขี่รถเล่นเท่านี้ขี่รถเล่น5ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับไว้จบตรงเพียงเท่านี้โอ้โหพระอาทิตย์แดดส่องฟ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ตอนบ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายนะก็เดี๋ยวดูก่อนก่อนอะไรเราเดี๋ยวถึงเซเว่นแล้วครับหาอะไรกินก็ต้องจบคลิปไปเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วงนี้ไปป่วยนะคลิปอาจจะน้อยๆแต่ก็อยากทำคลิปที่มันมีคุณภาพนะพยายามแล้วแหละแต่แหมใครมันจะคุณภาพและทุกคลิปนะคลิปเล่นคลิปเละอะไรมันก็ต้องมีบ้างนะดูดูกันไปครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปเย่เน็กคลิปโอเคบ๊ายบายกู๊ดบาย